ไปเรื่องราวของการทําบุญกันต่อครับที่จังหวัดยะลาครับคุณผู้ชมครับชาวจังหวัดยะลานะครับร่วมทําบุญตักบาตร323วัดใน4ี่จังหวัดชายแดนภาคใต้อุทิศเป็นส่วนบุญกศลส่วนกุศลน,นะครับให้ผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนใต้ครับวันนี้เลยครับคุณผู้ชมครับที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงนะครับจังหวัดยะลาได้จัดพิธีทาบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพิธีถวายสังฆทานแด่พระ สูงนะครับจำนวนถึง323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นะครับแด,ด่ผู้วายชนในเหตุการณ์ความไม่สงบโดยมีพลตรีธนัทฉิมพาลีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาผู้แทนแม่ทัพภาคที่4กล่าวเปิดพิธีร่วมกับพันจ่าทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายจรุงวิทย์จเจริญจาตุรงผู้แทนคณะกรรมการจัด จัดการกิจกรรมนะครับซึ่งมีส่วนราชการพุทธศาสนิกชนชาวยะลาร่วมทําบุญตักบาทเป็นจํานวนมากครับสาหรับการจัดพิธีทาบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้และพิธีทาบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ผู้วายชนในเหตุการณ์ความไม่สงบใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้นเป็นปีที่19 ครั้งที่165แล้วนะครับณวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงนะครับอําเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยมีมูลนิธิสมาคมสหพันธ์ชมรมต่างๆในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแด่คณนะสงฆ์คณะครูรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดชายแดนใต้นอกจากนี้แล้วนะครับยังเปิดโอกาสให้พุทธบริษัท4ได้มีโอกาสร,ร่วมตัวกันนะครับและก็แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมาน สามัคคีในการร่วมกันประกอบเหตุแห่งการทําความดีทำำําบําเพ็ญบุญกุศลเป็นการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์และทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกทั้งยังเป็นการทํานุบํารุงส่งเสริมศาสนาการสร้างขวัญกําลังใจแด่พระพิสุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยครับ